มีอะไรเหรอจ๊ะจดหมายครับจดหมายถึงคุณหมอครับเอ๊ะจดหมายใครมาจากเชียงรายด้วยครับไม่ทราบของใครแล้วก็มาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยครับมาตั้งแต่เมื่อคืนครับแล้วทำไมไม่รีบมาให้ล่ะจ๊ะผมมาแล้วครับว่าคุณหมอปิดไฟนอนแล้วครับปิดไฟแล้วก็เรียกได้นะจ๊ะทำไมไม่เรียกล่ะผมกลัวคุณหมอตื่นครับเอาล่ะจ๊ะครับขอบใจมากนะครับไปเถอะจ๊ะคุณหมออย่าลืมอ่านจดหมายนะครับจ้าไม่ลืมหรอกขอบใจมากนะจ๊ะครับสวัสดีครับไปเถอะจ๊ะอยู่ที่จวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณแม่ยอมให้น้องมาเที่ยวเชียงรายเพราะท่านผู้ว่ากับคุณแม่รู้จักกันค่ะนับตั้งแต่ที่พี่มรุลีจากมาคุณแม่กับกลายเป็นคนใจดีไม่ขัดใจน้องเลยน้องมาอยู่เชียงรายได้2วันแล้วล่ะค่ะโชคดีที่ได้รับจดหมายพี่มรุลีก่อนจะออกเดินทางนิดเดียวเลยได้ทราบข่าวว่าเมืองนายที่พี่ไปอยู่นั้นสวยงามแค่ไหนพรุ่งนี้ท่านผู้ว่าจะเดินทางข้ามไปพม่าท่านบอกว่าจะผ่านทางเมืองนายด้วยล่ะค่ะน้องเลยถือโอกาสติดตามท่านไปหาพี่มรุลีพี่มรุลีคงจะดีใจนะคะส่วนน้องน่ะตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกแล้วล่ะค่ะไม่นึกไม่ฝันเลยจริงๆว่าจะได้ไปเที่ยวเมืองนายแล้วพบกันนะคะรักและคิดถึงพี่มรุลีมากค่ะรัชนีก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่ประชุมเสร็จแล้วค่ะกลับจะแวะมารับค่ะรัชนีที่นี่นะจ๊ะมันอันตรายคนเขาพูดกันว่ายังมีพวกละวาพวกขชินที่ป่าเถื่อนอยู่มากมายพี่ว่าน้องไม่น่าที่จะทำเป็นคนกล้าเดินทางเข้ามาคนเดียวแบบนี้และอีกอย่างนึงที่นี่มันไม่ใช่เมืองไทยถ้าเกิดอะไรขึ้นใครก็จะช่วยเราใช่ไหมจ๊ะแหมพี่มรุลีก็ขนาดน้องเดินทางมาขนาดท่านผู้ว่าแล้วนะคะน้องไม่เหมือนพี่มรุลีนี่คะจะได้ไปไหนมาไหนกับโอรสเจ้าฟ้าเอาละจ๊ะเอาละเป็นอันว่าเธอเก่งพี่ยอมแพ้แต่ว่าถ้าจะอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องเก่งให้ตลอดนะจ๊ะทำมาบ่นว่าที่นี่ไม่สนุกเหมือนในกรุงไม่ได้นะไม่หรอกค่ะน้องชอบที่นี่มันสบายใจยังไงบอกไม่ถูกค่ะเอ๊ะนั่นเรือนพักของใครคะบนเนินเขาลูกนวลนะคะรู้สึกคงไม่ใช่หอของเจ้าฟ้าแน่เพราะมันเล็กกว่าทางด้านขวาอีกบ้านพักเจ้าสายฟ้านั่นเหรอคะบ้านพักของเจ้าสายฟ้าถ้าอย่างนั้นคนที่ยืนที่หน้าต่างนั่นก็คือเจ้าสายฟ้านะสิคะท่านมองมาทางนี้ด้วยล่ะค่ะสงสัยท่านจะทราบว่าน้องมาแล้วมั้งคะดูเจ้าคะเจ้าสวัสดีค่ะฮู้เจ้าคะนี่อย่านะจ๊ะรัชนีทำไมไปเรียกเขาอย่างนั้นล่ะเขาไม่เห็นเราหรอกเห็นค่ะเจ้ายังโบกมือตอบน้องเลยฮู้เจ้าคะพี่มรุลีคะน้องไปหาเจ้าสายฟ้าก่อนนะคะอะไรกันจ๊ะรัชนีทำไมจะต้องทำเป็นตื่นเต้นแบบนี้ด้วยทำไมถึงไม่ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะเจ้าเห็นน้องแล้วน้องไปก่อนนะคะรัชนีรัชนี
กนลั่นไปทางโน้นคิดว่าคนในวังคงจะตกใจกันหมดนะคะแกยังเป็นเด็กอยู่นะจ๊ะเพิ่งมาถึงก็เลยยังไม่รู้จักธรรมเนียมวังไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่คงจะไม่มีใครเขาถือสาหรอกยิ่งรู้ว่าเป็นน้องสาวของนายหมอแล้วก็คงจะไม่มีใครกล้าว่าใหญ่แต่มันก็ไม่ดีหรอกจ้ะที่คนแปลกถิ่นจะมาทำเอะอะโวยวายแบบนี้ปูเรียวจ้ะเดี๋ยวปูเรียวช่วยจัดของของรัชนีเขาเข้าที่เข้าทางหน่อยนะฉันคิดว่าเขาคงจะอยู่ค้างที่นี่สักสองสามคืนมั้งค่ะนายหมอแต่แปลกนะคะอะไรเหรอจ๊ะก็คุณรัชนีสิคะดูแกจะดีใจที่พบเจ้ามากกว่าที่จะดีใจพบในหมอสิอีกนะคะ